สำหรับวิดีโอครั้งนี้นะครับก็จะมากำหนดในส่วนของภาพฉายนะครับตรงนี้ก็จะฉายไปด้านนี้คือฉายไปที่ Front View นั่นเองนะครับก็จะสังเกตว่ามีส่วนความหนาตรงนี้อยู่กับ10แล้วก็ตรงนี้30นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องมีเส้นซ่อมอยู่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำกันในวิดีโอครั้งนี้นะครับเอาล่ะอันดับแรกนะครับก็มาเริ่มต้นด้วยการทำ projection ก่อนนะครับเพียงแค่ทำเส้นเพลย์ไว้เฉยนะครับตรงนี้เป็น construction line นะครับโอเคที่ construction line นะครับแล้วก็มาวางที่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ใครไม่ล็อกแนวของผมนะครับก็ให้ดูที่ในส่วนของโฮล่าที่นี่นะครับโฮล่านะครับให้กด F10 หรือคลิกซ้ายที่โฮล่าตรงนี้1ครั้งนะครับให้เขากลายเป็น on นะครับเขาจะทำงานได้นะครับตรงนี้โอเคล็อกแกนไว้นะครับหรือจะใช้เป็นออโตรก็ได้ F8 นะครับโอเคแล้วก็คลิกซ้าย1ครั้งจบนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกครั้งนึงนะครับรีพีทคำสั่งคลิกขวาเลือกรีพีทคำสั่งสุดท้ายนะครับอีกครั้งนึงตรงนี้นะครับโอเคจบแล้วนะครับถัดมานะครับผมก็ใช้คำสั่งเส้นนะครับตรงนี้ผมก็ขึ้น L Enter นะครับแล้วก็โอเคความสูงพอประมาณนะฮะผมก็ขึ้นไปอย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็ตีเส้นออฟเซตเส้นขึ้นไปอีก10นะครับก็เลยออฟเซตนะครับแล้วก็พิมพ์10นะครับนี้นะครับแล้วก็ออฟเซตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ออฟเซตขึ้นไปอีก30นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะหมายถึงนะครับ10คือตรงนี้นะครับ30คือตรงนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ผมก็มาเริ่มตัดเส้นก่อนนะครับทีนี้เราจะตัดเส้นโดยใช้วิธีใหม่นะครับตรงนี้คือผมจะใช้ในส่วนของฟิลเลตนะครับในการตัดเส้นนะครับเอาล่ะลองเลือกที่ฟิลเลตตามผมนะครับคลิกซ้ายที่ฟิลเลต1นะครับ2เขาจะมีในส่วนของคำว่า radius อยู่นะครับตรงนี้เราจะไปกำหนดค่า radius ซะหน่อยนะครับเราก็พิมพ์ R หรือเลือก R ที่นี่ก็ได้นะครับพิมพ์ R ครับทีนี้ R ที่เราจะใช้คือ0นะครับคือเท่ากับ0นะครับแล้วก็ enter นะครับจนกลับมาถึง select object ครั้งหนึ่งทีนี้ผมคลิก1 2เห็นไหมเขาตัดมุมให้ทันทีนะครับแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่ง1 2นะครับแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับ1 2นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถัดมานะครับก็มาดูที่ตำแหน่งเส้นตรงนี้นะครับเขาบอก r เท่าไหร่ตรงนี้เขาบอก r 30นะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้30 R 30ตรงนี้แปลว่าเมตริเตอร์ตรงนี้เท่ากับ60นะครับผมออฟเซตเส้นตรงนี้มาเป็น60นั่นเองทีนี้ก็มาออฟเซตเส้นครับเลือกออฟเซตนะครับแล้วก็พิมพ์60นะครับเลือกที่เส้นเข้าไป60นะครับแล้วก็ F นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ผมดึงขึ้นไปเลยนะครับดื้อๆเลยนะไม่ต้องพิมพ์โอเคหลังจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนของเส้นโฮตรงนี้ครับเส้นที่เป็นรูตรงนี้นะครับผมก็ใช้วิธีการยิงในส่วนของใช้คำสั่งทีนี้เมื่อสักครู่ใช้ construction line ทีนี้เรามาใช้คำสั่งหนึ่งครับเรียกว่า ray นะครับ r a y นะครับ ray นะครับจะเป็นกำหนดทิศทางเดียวนะครับแล้วก็เลือกที่เส้นนี้นะครับยิงเข้าไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็ใช้ trim นะครับทีนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์ tr นะครับแล้วก็ spacebar แล้วกด enter 2ครั้งก็ได้นะครับเลือก1เลือก2เลือก3เลือก4นะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งที่นี่ครับแล้วก็ ray ครั้งหนึ่งทีนี้นะครับก็มาลบเส้นตรงนี้ออกนะครับโดยการกด e enter นะครับลบเส้นตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ทีนี้ผมก็มา ray ครั้งหนึ่งนะครับพิมพ์ ray enter นะครับผมก็ยิงขึ้นนะครับยิงไปนะครับอย่างนี้นะครับยิงขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ trim เส้นนะครับ tr นะครับแล้วก็ enter นะครับ enter 2ครั้งนะครับแล้วก็มาเลขนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามมาลบเส้นที่นี้ด้วยนะครับปลอดภัยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาต extend อีกครั้งหนึ่งนะครับกดพิมพ์ ex นะครับแล้วก็ enter 2ครั้งเลือกอย่างเงี้ยนะครับ
เซฟไว้นะครับต่อมานะครับก็เราต้องเพิ่มเส้นในส่วนของไฮเดรไลน์เข้าไปตรงนี้เราก็ไปเพิ่มเลเยอร์ไฮเดรไลน์เข้าไปนะครับตรงนี้ผมก็ไปเคลือบที่นิ้วนะครับแล้วก็เลือกเป็นเขียนเป็น H นะครับ ID นะครับไฮเดรนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮเดรตรงนี้ผมก็ใช้เป็นเบอร์8สีเบอร์8นะฮะแล้วก็เลือกที่ Line Touch นะครับพิมพ์ H นะครับพิมพ์ H ลงไปเลือกไฮเดรนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้ผมก็มาเลือกที่เส้นนี้ไฮเดนนะครับแล้วก็พิมพ์ L อีกครั้งหนึ่งนะครับหาเวทตัวฉบับซะหน่อยนะครับทีนี้ผมใช้คำสั่ง Map Property นะครับ MA MA นะครับแล้วก็ Enter นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ Source Object นั่นคือตัวไฮเดนไลน์เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ไปป้ายตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนเดินนะครับเอาล่ะทีนี้เราก็ลดต้นฉบับไปแล้วเราก็รีเกรย์ครั้งหนึ่งนะครับตรงเส้นตรงนี้ที่จับแทนเกนไว้ครับตรงนี้นะครับโอเคเพราะว่าผมจะต้องดึงเส้นนี้มานะครับเพราะว่าจากรูปเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้ตัดขอบอะไรนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวสำหรับครั้งต่อไปนะครับเราก็จะมาวาดในส่วนของภาพไอโซเมตริกแบบนี้นะครับก็จะมีการเซตติ้งอะไรนิดหน่อยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ